สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่เรายังสงสัยวิธีแก้ไขที่ยังหาคำตอบได้ยากจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เสียคุยกันไม่ค่อยเข้าใจครับวันนี้คุณหมอชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งหาทั้งคำตอบและวิธีป้องกันรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นครั้งแรกของโลกนี่ตัวนี้เลยครับติดตามได้ในดูให้รู้ตอนเพิ่มความจำย้ำไม่กลัวอัลไซเมอร์วันอาทิตย์ที่10 กรกฎาคมนี้เวลา 17:30 น. ทางไทย PBS